เอ้าว่าไงน้องตาพี่เสือทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยพี่ทำอะไรให้พี่เสือเช่าบ้านหลังนี้เปิดร้านตัดผมได้แต่ทำไมพี่เสือถึงให้พี่ตุ๊กมาเช่าหน้าร้านขายข้าวมันไก่เนี่ยทำไมจะเช่าไม่ได้ก็พี่เช่าน้องตาทั้งหลังแล้วนี่นะพี่จ่ายค่าเช่าทั้งหลังพี่จะให้ใครอยู่หรือใครเช่าต่อก็ได้สิไม่ได้พี่เสือไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะคะมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์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 พี่เสือทำแบบนี้แม่ตามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได้นะครับมันผิดเงื่อนไขในสัญญาเช่าครับผิดยังไงผิดยังไงการที่เราทำสัญญาเช่าผู้เช่าต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่านะครับตอนทำสัญญาเช่าสัญญาเช่าเขียนว่ายังไงล่ะครับก็เช่าเพื่ออยู่อาศัยแล้วจะทำร้านจัดผมที่ไงแต่พี่เสือให้ตุ๊กเช่าหน้าร้านขายข้าวมันไก่ต่ออ่ะตอนที่ไม่บอกตาล่วงหน้าแบบนี้จะไม่โอเคการทำสัญญาเช่าแล้วที่ไปทำสัญญาเช่าช่วงแบบนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อนนะครับไม่งั้นอาจถูกบอกเลิกสัญญาได้นะครับก็ในสัญญามันระบุไว้แค่ข้างหลังการนำทรัพย์สินไปให้คนอื่นเช่าต่อเรียกว่าเช่าช่วงทำไม่ได้นะครับห้ามทำโดยพนักงานเด็ดขาดตุ๊กเขาก็อยากมีรายได้ช่วยกันทำมาหากินไม่ได้เหรอช่วยคนมีอาชีพอ่ะได้บุญได้น้องตาก็เข้าใจแหละแต่ที่สำคัญอ่ะพี่ต้องจะแจ้งตาล่วงหน้าก่อนพี่รู้แล้วพี่ขอโทษทางร้านตัดผมทางร้านข้าวมันไก่ยังขายได้เหมือนเดิมใช่ไหมก็ได้ค่ะแต่ต้องมาทำสัญญาเพิ่มเติมนะแล้วพี่ก็ต้องรักษาความสะอาดที่บ้านตาด้วยเดี๋ยวได้ทำต่อแล้วนะคะโอ้โหกฎหมายใกล้ตัวรู้ไว้หัวใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะคะ